ถือคือกันครับผมตัวซ้ำได้กังหน่อยผมจะเก็บไปก่อนครับผมอีกตัวหนึ่งครับผมถือกินเลี้ยวครับสองตัวผมก็สวัสดีตอนสายๆครับผมมื้อนี้ก็พาหาอยู่หากินอีคือเก่าพี่น้องครับมื้อนี้ได้เขาป้าขึ้นเขาพี่น้องครับมากับเบ็ด20กว่าหลังแล้วก็ใส่เดือนน้อยนึงครับผมใส่เดือนนี่ก็เป็นใส่เดือนน้ําที่มันมีความเหนียวนะครับผมเอามาล่อปลาปลากั้งครับผมปลากั้งภูเขาเนาะมันที่อยู่ตามน้ําตกตามน้ําไหลนะครับทิ้งเขาผมก็บ่ได้มาหาโดนครับผมก็บ่รู้ว่าตัวใหญ่ปานใดนะครับผมปลากั้งนี่ก็วัดความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับผมถ้าปลากั้งตัวใหญ่นี่แสดงว่าน้ําดีครับผมถ้าปลากั้งตัวบ่ใหญ่ก็แสดงว่าแห้งแล้งพี่น้องครับเอ้าจังได๋ก็ลองใส่เบิ่งบัดถ้ามันมีตัวใหญ่พี่น้องครับกับเหยื่อใส่เดือนเฮาสิหาใส่ตามน้ําตกตามแอ่งน้ํานะครับผมตามโขดหินเอาแล้วก็ไปหาหมองใส่ครับผมไปครับนี่ครับปลากั้งมันมักอยู่ในเถื่อมแบบนี้ครับในหูนะครับน้ำใสๆพี่น้องครับตอนกลางวันมันก็หลบอยู่ทางในครับผมนี่บางครั้งก็ออกมาอยู่ครับเดี๋ยวใส่มองนี้มองนึงครับผมแล้วก็ใส่มองนี้นี่ผมใส่ร้อยนะครับใส่จมนี่ปูอาจสิกินก่อนนะครับปูหินร้อยแบบนี้ครับเป็นไซเดือนน้ำนะครับผมเนี่ยอันนี้มันสิเหนียวนะครับปลาน้อยตอดบ่ค่อยหล่นนี่เหนียวมากครับผมไซเดือนอันนี้ปลาซิ้วมันไหลนะครับก็เลยเอาแบบนี้ครับนี่นี่โอ้ปลากั้งครับผมอยู่ในไม้นี่หลายตัวอยู่ครับเดี๋ยวดิไซน์ไว้จาก 2-3 หลังครับมองนี่
ี่มงปักเอาวางไว้ก็ได้ครับนี่วางไว้เลยตอนนี้เขาไปโตบ่ได้ครับผมชันมากครับเป็ดเหลืออยู่ประมาณ10หลังเอาละครับผมตอนนี้ก็ไปต่อบ่ได้แล้วพี่น้องครับมันสันแล้วก็หกนะครับผมก็ได้ใส่ประมาณได้ใส่เบ็ดประมาณ15หลังพี่น้องครับเอาจังได๋ก็รอรุ่นเบิ่งครับผมประทานมันถึกปากกั้งนะครับแล้วก็รอเบิ่งโตมันว่าสิโตใหญ่บ่นะครับกั้งก็ได้ใส่เดือนเก็บไว้ครับผมประทานได้ใส่อีกก็ถ่ายอีกประมาณชั่วโมงนึงนะครับผมดูว่าจาก30นาทีก็ได้ครับผมเพราะว่าปลาภูเขานี่มันค่อนข้างที่จะกินเร็วนะครับผมถือกินเนี่ยมันก็มาเลยนะเอารอรุ่นเบิ้งพี่น้องครับผมเยี่ยร่อนครับหลังนี้เปิดเลยครับผมปลาน้อยกินก้อนครับค่อยดึงอยู่ครับโอ้กังหน่อยครับผมดีครับผมยังตัวน้อยอยู่นะครับปล่อยครับดีครับกังโอ้ยแต่กังหน่อยครับผมนี่ครับแสดงว่าปีกายนี่มันแห้งแรงครับผมปลาไม่ใหญ่นี่ขีบแดงขีบม่วงก็มีนะครับปลาสวยงามเลยปล่อยครับผมไปแล้วดึงสองหลังครับเดี๋ยวรุ่นนี้พอได้ครับผมเดี๋ยวก็ถือว่ายังหน่อยอยู่ครับผมหน่อยครับตัวเดียวครับผมนี่เป็นตัวน้อยๆปลากั้งก็ได้อยู่นี่หลังนึงครับผมถึกแล้วครับถึกแล้วตัวไม่ใหญ่ปานใดครับน้ำมันแห้งครับผมน้ำมันบ่หลายปลากั้งใหญ่บ่ค่อยอยู่นะครับสิอยู่แต่ปลากั้งหน่อยบ่ถึกหลังนี้เหยื่อหล่อนครับผมต้นบกเดือเดือนี่กินได้นะครับกินน้ำพริกกินเมียงครับแซ่บบ่ค่อยดกนี่หอยหยังถือคือกันครับผมตัวซ้ำได้
กังหน่อยผมเก็บไปก่อนครับผมอีกตัวนึงครับผมถึกกินเลี้ยวครับ2ตัวกินเล็กเอาไปก่อนครับลองเบิ่งก่อนว่ามันพอป่นบ่พี่น้องเลยปลาตัวน้อยครับนี่หลังนี้ก็ถือครับผมกังน่าจะรุ่นนี้ใหญ่สุดนะครับกังถ้าตัวใหญ่ๆนี่มันเป็นสีฟ้าเลยนะครับนี่สีฟ้าเคยได้ตัวใหญ่นะครับสีฟ้าเข้มกับสีแดงเข้มนี่สีแดงครับบดถือครับเยื่อหล่อนปลาน้อยตอดผมมิดถูกไม่ถูกหลังสุดท้ายครับผมพอถึกก็คือหลังแรกที่ผมใส่ครับเยียเบิดครับผมโอ้บุคือครับผมโอ้ครับผมสลับคลิปนี้กันคือสิบประมาณพี่น้องครับคือสิได้ซ้ำนี่แหละปลากั้งอยู่นี่สี่ห้าตัวปล่อยไปประมาณ3ตัวครับผมใส่เบ็ดสิบก็หลังได้8ตัวถึกปลากั้งน้อยครับผมส่วนคลิปปลากั้งก็มีเอฟซีขอมาให้ใส่ในเบิ้งนะครับผมเคยเฮ็ดคลิปไว้2ปีที่แล้วนะครับก็มีคนชอบคลิปนั้นนะครับผมคนเบิ่งนี่คลิปน่าสิหลักแสนหลายคลิปนะครับผมสําหรับคลิปหาปลากั้งถึงภูเขานะครับผมอะมื้อนี้ก็บ่ได้ดอกพี่น้องบ่พออยู่พอกินเดี๋ยวผมสิปล่อยไปนะครับสิบ่พอแจวดอกครับผมตัวนี้กินแล้วครับผมบ่รอดเดี๋ยวตัวเป็นผมสิปล่อยไปนะครับผมนี่ครับเพราะว่าพอกินครับผมปลากั้งสวยงามครับผมปลากั้งภูเขานี่ฮะบัดท้ามันรอดครับผมถ้าบ่รอดก็เป็นอาหารปูอ๋อครับผมสำหรับคลิปนี้แกถ้ามันยังสำรวจปลากั้งพี่น้องครับปลากั้งมันยังตัวน้อยอยู่เนาะก็หาอยู่หากินทั้งอื่นพี่น้องครับส่วนปลากั้งก็สิปล่อยไว้มองนี้ครับผมเพราะว่ามันยังตัวน้อยหลายบ่พอกินพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็เอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับผมหาอยู่หากินทั้งใดก็ฝากติดตามคือเก่าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ